องไปให้ถึงฝันสนับสนุนโดยเนสกาแฟพูดถึงสเก็ตสลาลมแล้วเนี่ยนะอุปกรณ์ที่เห็นที่คุณร่วมมาก่อนคือเคยมีคนฮิตแบบเขาเรียกโรลเลอร์เบลดอ่ะมันคืออันเดียวกันเปล่าอ่ะโรลเลอร์เบลดเนี่ยจะเป็นยี่ห้อหนึ่งของรองเท้าสเก็ตค่ะอ๋ออย่างนี้เองแล้วอย่างสมมติมันมีกีฬาเอ็กซ์ตรีมอื่นๆที่ใช้รองเท้าสเก็ตแบบนี้ไปเล่นอีกไหมคะมีค่ะแต่ว่าเขาจะแบบไปประยุกต์อะไรนิดหน่อยเกี่ยวกับรองเท้าแต่ไม่ได้เรียกไม่ได้อยู่ในเครือเดียวกับสเก็ตใช่ค่ะอันนั้นจะอันตรายกว่าตัวน้องกระติกเองเนี่ยนะตอนนี้เรียนอยู่ใช่ค่ะชั้นอะไรคะม.2ขึ้นม.3ขึ้นม.3ที่โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาค่ะอ๋อแล้วอย่างนี้เนี่ยเวลาที่เราต้องไปเรียนด้วยเราก็ต้องซ้อมด้วยแบ่งเวลายังไงคะเรียนเสร็จนะแล้วตอนเย็นเราก็จะไปซ้อมต่อแรกๆค่ะหน่อยแรกๆย้อนไปช่วงแรกๆคุณพ่อคุณแม่แบบพอรู้ว่าเรามาเล่นอย่างนี้เขาตกใจมั้ยห้ามมั้ยอะไรเงี้ยเขาก็สนับสนุนนะเขาก็เห็นว่าแบบก็คือเขาอยากให้ทำอะไรที่ชอบนี่เห็นไหมคะคุณผู้ปกครองถ้าเกิดสมมติสนับสนุนแล้วก็จะได้คนเก่งๆแบบนี้ช่วงหลังแม่ก็เลยมาเล่นด้วยกันคุณแม่มาเล่นด้วยใช่ค่ะเลิศเนาะแล้วถ้าเกิดสมมติคนที่ดูอยู่นะคะอยากจะมาหัดเล่นต้องแบบทำยังไงบ้างถ้าไม่มีรองเท้าเลยก็มาที่เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะก็ได้ค่ะมีให้เช่าหรือถ้ามีรองเท้าอยู่แล้วก็มาที่นี่ก็ได้หรือว่าจะไปที่สวนลุมก็ได้หรือก็ได้เอ๊ะพูดถึงคุณแม่มาหัดเล่นด้วยอย่างนี้แสดงว่าอายุก็ไม่มีปัญหาเลยใช่ค่ะเล่นได้3ขวบถึง70ก็เล่นได้เลยค่ะโหอย่างนั้นเลยเหรอคะใช่ค่ะแสดงว่าเป็นกีฬาครอบครัวได้ด้วยนะคะฟังอย่างนี้แล้วเนี่ยใครที่สนใจก็อย่ารอช้ามาเริ่มหัดกันได้เลยแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากได้แรงบันดาลใจดีๆเดี๋ยวช่วงหน้าสร้างพรสวรรค์นะคะจะให้น้องกระติกมาเขาเรียกว่าแนะนำแล้วกันให้ได้ชอบกันตอนนี้ขอบคุณค่ะช่วงสร้างพรสวรรค์สนับสนุนโดย Honda Jazz กลับมาสู่ช่วงสร้างพรสวรรค์วันนี้นะคะตอนนี้เนี่ยจะเป็นท่าที่แบบแอดวานซ์ละท่าแบบสูงๆละก็โชว์ให้ดูแล้วกันวันนี้เป็นท่าอะไรคะ Back Cross ค่ะ Back Crossก็ตีลังกาแบ็คคอร์สหันหลังอีกใช่ลองดูหันหลังแล้วยังไงเอ่ยถามหน่อยดิทำได้ไง คือท่าพวกนี้เนี่ยนะหลักการสำคัญของมันอยู่ที่ไหนตัวบนต้องนิ่งมากการทรงตัวตัวข้างบนต้องนิ่งใช่ค่ะสังเกตตัวน้องเขาดีๆอ่ะขอช้าๆอีกรอบเลยนะว่าช่วงบนจะแบบนิ่งมากอ่ะไปแต่แค่ขาคือมองแล้วเหมือนกับจริงๆแล้วเราจะต้องใช้ตัวจริงๆไม่ใช่ใช่ข้างบนนิ่งนี่คือหลักสำคัญใช่ไหมคะเล็กของแบบเร็วๆได้ป่ะทรมานน้องเขาสุดฤทธิ์เคยมีมึนมั่นสะดุดขาตัวเองมีไหมมีอ่ะแรกใช่ไหมคะท่าพวกนี้นี่อย่างที่บอกก็คืออย่าไปฝึกเองนะคะอาจจะแบบหกล้มเจ็บตัวได้ต้องค่อยๆฝึกตามพื้นฐานกันไปใช่ค่ะฝึกมาเนี่ยใช้เวลาฝึกทั้งหมดกี่ปีก็เกือบ4ปีแล้วเกือบ4ปีแล้วนะคะเห็นไหมทุกอย่างต้องมีระยะเวลาเพราะฉะนั้นก็เป็นกำลังใจให้ใครที่สนใจสเก็ตสลาลมด้วยละกันนะคะวันนี้ขอบคุณน้องกระติกมากๆขอบคุณนะคะครั้งต่อไปค่ะก็จะได้พบกับน้องกระติกกีฬาสเก็ตสลาลมที่นี่นะคะเสด็จกีฬาแต่ว่าวันนี้เวลาหมดลงแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ